อดีตพนักงานที่ดินของจังหวัดพังงานะที่ถูกควบคุมตัวเอาไว้นะครับล่าสุดเนี่ยมันก็มีการแถลงออกมาจากทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนะฮะเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่มีผลการชันสูตรออกมาว่าอาการเสียชีวิตเนี่ยมาจากตับแตกแล้วก็มีแผลในช่องท้องนะครับแล้วก็มีข้อมูลหนึ่งที่ออกมาจากทางที่ใจบอกว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมถ้าสมมุติอาการตับที่มันแตกเนี่ยมันเกิดมาจากการปั๊มหายใจเพื่อพยายามที่จะยื้อชีวิตนะฮะเพราะว่าตอนนั้นที่ทางดีไซน์บอกว่าผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวท่านนี้นะฮะใช้ถุงเท้าผูกคอตัวเองเสียชีวิตนะฮะแล้วก็เจ้าที่พยายามที่จะช่วยเหลือชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจพอผลออกมาว่าตับมันแตกเนี่ยทางดีไซน์ก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันจะมีโอกาสไหมที่ตับมันจะแตกจากการปั๊มปั๊มหัวใจวันนี้ทางพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนานะครับในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ดีไซน์แจ้งขอให้จัดชุดแพทย์ฉุกเฉินเข้าไปช่วยเหลือก็บอกว่าการปั๊มหัวใจนะฮะมันดูแล้วไม่ใช่สาเหตุที่ทำใหเกิดภาวะตับแตกขึ้นมาได้เพราะว่าอวัยวะมันอยู่คนละส่วนกันคือปั๊มหัวใจก็คือต้องโฟกัสไปที่หัวใจแต่ว่าตับเนี่ยมันอยู่อีกส่วนหนึ่งมันแทบจะมีโอกาสเป็นศูนย์นะฮะที่ถ้าเกิดปั๊มแล้วไปโดนเนี่ยนะฮะทำให้ตับแตกเรียกว่าไม่มีโอกาสเลยดีกว่าถึงแม้ว่าจะมีการปั๊มแรงแค่ไหนก็ตามแต่ว่าอวัยวะทั้งสองส่วนเนี่ยมันไม่ได้อยู่จุดเดียวกันมันไม่น่าจะไปสัมผัสด้วยกันได้แล้วคุณหมอบอกว่าก็ไม่เคยได้ยินฮะว่าการทำ CPR หรือว่าการปั๊มที่บริเวณหัวใจเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะตับแตกไม่เคยได้ยินมาก่อนคุณหมอบอกว่าการที่ตับมันจะแตกขึ้นมาได้เนี่ยมันมีลักษณะหลายประการแต่ว่าโดยภาพรวมครับมันจะมีเลือดไหลซึมออกจากตับที่อาจโดนกระแทกแต่ไม่จำเป็นครับว่าต้องมีบาดแผลตามภายนอกร่างกายซึ่งเคสนี้สังคมก็สนใจว่าเอ๊ะตกลงแล้วคนที่ถูกควบคุมตัวท่านนี้ไปทำอะไรมาถึงตับแตกถึงมีแผลที่บริเวณช่องท้องจนเสียชีวิตนะครับครับซึ่งช่วงเช้านี้นะครับทางคุณหมอก็โพสต์ส่วนตัวใน Facebook ยืนยันเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพื่อทำให้สังคมเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับเรื่องของการปั๊มหัวใจนะครับอย่างภาพที่เห็นนะครับภาพที่เห็นก็จะเป็นการสาธิตการปั๊มหัวใจนะครับให้เห็นว่าเกิดอะไรกันขึ้นเพราะว่าตับแตกกับเลือดออกในช่องท้องไม่ปกตินะครับถ้าไปดูอีกส่วนหนึ่งที่น่าคิดเหมือนกันก็คือเรื่องของการแจ้งจาก DSI ที่แจ้งโรงพยาบาลตอนแรกว่าผู้ที่เป็นผู้ต้องขังที่ผูกคอตายนี้นะครับหมดสติทำไมไม่บอกมาเลยตั้งแต่แรกว่าเป็นการฆ่าตัวตายนี่ก็ยังเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องตอบคำถามกันครับขณะที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองบอกว่าตอนนี้เร่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีที่นายธวัชชัยอนุกูลอดีตเจ้าพนักงานกรมที่ดินพังงาเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวกรรมการชุดนี้มีหัวหน้าชุดปฏิบัติการที่จะร่วมสืบสวนด้วยเบื้องต้นต้องทำให้เสร็จภายใน7วันครับจากการสอบสวนจะเริ่มตั้งแต่ไปจับกุมตัววันแรก29สิงหาคมแล้วไล่เรียงไปเรื่อยๆทีละลำดับจนมาถึงการควบคุมตัวที่ DSI นี่เป็นมุมของ DSI นะครับอีกมุมหนึ่งคือแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์บอกว่าอยากจะให้สังคมรอดูผลการชันสูตรจากแพทย์ก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่พูดถึงกันเรื่องของผลชันสูตรแล้วก็พูดกันออกไปเยอะมันคือใบรับรองการเสียชีวิตยังไม่อยากให้วิพากษ์วิจารณ์อะไรในวงกว้างเพราะว่าจะทำให้เสียหายขณะที่รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีปิยพันธ์ปิงเมืองครับบอกว่าประเด็นนี้นี่แหละครับที่อดีตเจ้าหน้าที่ที่ดินของพังงาถ้าญาติติดใจประเด็นไหนไปร้องทุกข์หรือว่าไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.ทุ่งสองห้องได้นะครับตำรวจบอกว่ายืนยันครับว่าผลการชันสูตรของสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเป็นที่ยอมรับได้เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาก็กำชับให้คลี่คลายเรื่องนี้ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายให้ความชัดเจนกับสังคมซึ่งทางนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับชี้แจงแบบนี้ครับตอนนี้ก็เก็บรายละเอียดที่เป็นเนื้อเยื่อทั้งในซอกเล็บทั้งเลือดส่วนอื่นๆเพื่อตรวจในห้องแลบแล้ว1เดือนจะทราบผลดังนั้น
สรุปชัดๆเนี่ยเป็นการตายปริศนาเรื่องผูกคอตายตับแตกได้อย่างไรเลือดออกในช่องท้องได้อย่างไรทำไมไม่แจ้งแต่แรกว่าเป็นการฆ่าตัวตายส่วนน้องชายของคุณธวัชชัยนะฮะคุณชัยนรงค์อนุกูลครับก็เลื่อนการเผาศพพี่ชายไปอย่างไม่มีกำหนดฮะเพื่อรอดูผลการพิสูจน์จากสถาบันนิติเวชวิทยาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้มีกระแสสังคมตั้งคำถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเผาศพพี่ชายเร็วจนเกินไปเนี่ยมันจะเป็นการทำลายหลักฐานหรือเปล่าถ้าสมมติว่ามันมีผลตรวจอะไรที่ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมในอนาคตเนี่ยก็จะไม่สามารถไปตรวจสอบได้จากศพนะครับตอนนี้ก็จะประสานกับวัดหาที่เก็บศพต่อไปถ้าสมมุติว่าที่วัดไม่สามารถเก็บได้ก็คงนำไปเก็บที่บ้านส่วนพิธีการเผาศพก็จะมีการทำพิธีวางดอกไม้จันทร์แล้วก็เผาหลอกไปก่อนนะฮะตามความเชื่อของเขาให้มันถูกตามเรื่องต่างๆส่วนพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่เข้าข้างใครฮะแต่เห็นว่าคดีดังกล่าวเนี่ยศาลตัดสินไปแล้วแล้วมีการหนีหมายจับคดีมีพยานหลักฐานชัดเจนไม่จำเป็นจะต้องไปรีดให้มีการสารภาพหากว่าการทำงานจริงคงไม่จำเป็นต้องไปทำในห้องขังถ้าสมมติว่าต้องมีการรีดจริงๆพลเอกไพบูลย์บอกว่าทำที่ไหนก็ได้และหากจะมีการอ้างถึงการฆ่าตัดตอนในเรื่องของผลประโยชน์ก็ต้องไปดูฮะว่าทำเพื่ออะไรซึ่งได้สั่งการไปแล้วให้มีการรื้อคดีที่มีลักษณะความผิดเดียวกันทั้งหมดเพื่อใช้มาตรการฟอกเงินตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วยจากคดีนี้นะฮะก็จะต้องส่งให้กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ย้อนไปตรวจสอบดูว่ามีการนำเงินไปซื้อทรัพย์สินใดบ้างซึ่งประเด็นดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตนะครับครับเรื่องนี้ทิ้งปมไว้พอสมควรโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 1,000 แปลงความเสียหายที่เกิดขึ้น 10,000 ล้านบาทส่วนที่เกี่ยวข้องคนที่เกี่ยวข้องบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นใครบ้างเรื่องนี้น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ต่อไปให้ทางรัฐบาลสางต่อนะครับ